สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้มาทำโจทย์คณิตศาสตร์กันหนึ่งข้อนะขอใช้คำว่าประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกนะเพราะว่า30ปีแล้วนะในการอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิกรอบที่1การสอบครั้งที่4วันที่28ตุลาคม2537นะเวลา8โมงถึงเที่ยงนะใช้เวลาในการสอบ4ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะให้ a 1 a 2 a 3ถึง a n เป็นจำนวนจริงบวกที่ประกอบกันเป็นลำดับเลขคณิตจากน้อยไปมากจงพิสูจน์ว่ารูทที่2ของผลคูณ a 1กับ a n น้อยกว่าหรือเท่ากับรูทที่ n ของ a 1 a 2 a 3ถึง a n คูณกันนะแล้วก็พจน์นี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ a 1บวก a n ส่วน2คำแนะนำในแง่ของการเรียนการสอนนะหรือจะฝึกทำเองก่อนจะไปดูนะเฉลยละเอียดในหน้าที่4ก็มีคำแนะนำนะสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตนะอันนี้ก็สามารถพิสูจน์สมการทางด้านขวามือได้รูทที่ n ของผลคูณ a 1ถึง a n น้อยกว่าหรือเท่ากับนะผลบวก a 1 a 2ถึง a n ส่วน n ในค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้ก็ค่าเฉลี่ยเลขาคณิตสูตรผลบวกนะจำนวนเทอมส่วน2เทอมแรกบวกเทอมหลังอันนี้เรียนกันในชั้นม.ปลายนะเพราะฉะนั้นสมการที่โจทย์ต้องการพิสูจน์ทางด้านขวามือก็ใช้สมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตนะถัดไปตัวนี้เห็นชัดเจนนะมันอันเดียวกันแหละนะลองนะแก้ปัญหาจากง่ายไปยากก็เอาแค่3พจน์นะ a 1 a 2 a 3ลองดูซิว่านะพิสูจน์ตัวนี้ได้ไหมนะถ้าพิสูจน์ตัวนี้ได้เราก็มาจัดรูปว่า a 1 a 3ยกกำลัง3นะตัวนี้ตัวเดิมตัวนี้ตัวเดิมแต่ตัวนี้มันมากกว่าก็มาแทนสมการแล้วใช่ไหมด้านนี้คูณกันก็คือ a 1 a 2 a 3 a 1 a 2 a 3นะยกกำลัง1ส่วน6ทั้ง2ด้านนั้นกรณีที่มีแค่3พจน์A 1 A 2 A 3ก็พิสูจน์ได้อันนี้เป็นการเรียนจากง่ายไปยากสนใจข้อพิสูจน์นะสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตก็ไปดูคลิปหมายเลข27อันนี้ก็ยังเป็นคำแนะนำอยู่นะบางครั้งอาจจะสงสัยว่าถ้า N เป็นเลขคู่เลขคี่มีผลแตกต่างกันยังไงก็ลองศึกษากับนะกรณีมี4พจน์แนวคิดแบบนี้เนี่ยจะได้ข้อสังเกตสำหรับกรณีทั่วไปเนี่ย a 1 a 4อันนี้ตรงไปตรงมานะมันตัวนี้ไม่ต้องตอบหรอกเพราะมันตรงไปตรงมาแต่ตัวนี้ต้องมีการจัดรูปสักนิดหนึ่งจึงจะพิสูจน์ได้เสร็จแล้วเราก็เอา2ตัวนี้ยกกำลัง4 a 1 a 4ตัวเดิมนะแต่ a 1คูณ a 4มันน้อยกว่า a 2คูณ a 3A 1 A 4คูณกันตัวเดิมนะอันนี้อ้างว่ามันน้อยกว่า A 2คูณ A 3ก็กลายเป็นนะ A 1 A 2 A 3 A 4คูณ A 1 A 2 A 3 A 4ยกกำลัง1ส่วน8ทั้ง2ด้านอันนี้ก็พิสูจน์ได้ในกรณีที่มี4พจน์บางคำแนะนำก็คือทดลองแก้ปัญหาจากง่ายไปยากนะหรือใครที่นะทำโจทย์มามากพอแล้วก็ไปทำกรณีทั่วไปเลยอันนี้ก็เป็นเฉลยกรณีทั่วไปละ a 1 a 2 a 3ถึง a n เป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริงบวกมัน a ต้องมากกว่า0นะแล้วก็ d ต้องมากกว่า0ด้วยนะมิฉะนั้นตอนที่ n มากๆถ้า d ติดลบเนี่ยพจน์หางๆมันอาจจะกลายเป็นลบก็ได้มันก็อ้างเลย a ต้องมากกว่า0 d ต้องมากกว่า0k มีค่าระหว่าง0กับ n ลบ1เราดู2พจน์นี้คูณกันนะ a k บวก1อันนี้ก็สูตรลำดับเลขคณิต a n ลบ k อันนี้ก็มาจากสูตรลำดับเลขคณิตจัดรูปแล้วนะ2วงเล็บนี้คูณกันก็กระจายเป็น4ชิ้นนะรวมเทอมจัดรูปอีกครั้งหนึ่งสังเกตตัวนี้เนี่ยจัดรูปแล้วนะเฉพาะตรงนี้นะอันนี้คือ a 1พจน์นี้คือ an นะเหลือของตัวนี้อยู่ด้านหลังแต่เนื่องจากเนี่ย n ลบ k ลบ1
มากกว่าหรือเท่ากับ0 k มากกว่าหรือเท่ากับ0 d กำลังสองก็มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็แปลว่าพจน์เนี้ยเนี่ยมันคือ a1 คูณ an บวกอีกนิดหนึ่งก็แปลว่ามันต้องมากกว่า a1 คูณ an เนี่ยเพราะฉะนั้น a k บวก1คูณ an ลบ k มากกว่าหรือเท่ากับ a1 คูณ an เนี่ยงั้นตัวนี้ a1 คูณ an ยกกำลัง n นี่ก็กระจายก่อนเนี่ยตัวนี้ตรงไปตรงมาตัวนี้พิสูจน์แล้วนะว่ามันจะต้องน้อยกว่า a2 คูณ an ลบ1ตัวนี้พิสูจน์แล้วมันต้องน้อยกว่า a3 คูณ an ลบ2เนี่ยมาจากบรรทัดนี้นะตัวหลังสุดนะตรงไปตรงมาถัดไปนะมี a1 ถึง an ชุดหนึ่งมี a1 ถึง an อีกชุดหนึ่งยกกำลัง1ส่วน2 n ทั้ง2ด้านด้านนี้ก็เหลือรูทที่2ของ a1 คูณ an ด้านนี้ก็เหลือรูทที่ n ของผลคูณ a1 a2 a3 an ส่วนทางด้านขวามือนะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปก็พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งก็แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะทางด้านขวามือเนี่ยบรรทัดนี้คืออสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตมาบรรทัดนี้คือผลบวก n เทอมจำนวนเทอมส่วน2เทอมแรกบวกเทอมหลังเรียนกันในชั้นม.ปลายก็ข้อพิสูจน์ตามที่โจทย์ต้องการนะบางใครสนใจอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตก็ไปดูได้ในคลิปหมายเลข27พบกับประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิกได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ